พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ทุกวันจันทร์ครับเวลา10โมงเช้าและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับรับชมกันสดๆได้ที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast และก็ไทย PBS Fan อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาได้ในคลิปนี้นะครับเรามีพอดคาสต์ประจำสัปดาห์มาให้ติดตามกันมีไฮไลท์ที่น่าสนใจฝากกันครับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างไปชมกันครับห้องเรียนฟ้ากว้างกับเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์จากบ้านเรียนน้องพลอยกับการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กทำให้สนุกกับการเรียนรู้และกล้าแสดงออกโรงหมอน้ำยาบ้วนปากจะช่วยอะไรได้บ้างและจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับสุขภาพช่องปากของเราและห้องสมุดหลังไมค์กับกาลิเลโอไขคดีสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีนายตำรวจผู้อยู่ในแวดวงการสืบสวนมาอย่างยาวนานจะมาเล่าประสบการณ์การสืบสวนคดีของจริงในไทยให้ฟังกันครับพาไปสนุกและเรียนรู้กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะครับรายการที่จะนำเสนอมุมมองและประสบการณ์ของบ้านเรียนหรือว่าการเรียนแบบโฮมสคูลผ่านครอบครัวต่างๆที่มาบอกเล่าในรายการนะครับตอนนี้มีเรื่องเล่าของบ้านเรียนบ้านน้องพลอยครับจะมาบอกเล่าประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเลือกสรรตามความสนใจของเด็กนะครับโดยบ้านเรียนน้องพลอยหรือว่าเด็กหญิงพลอยทาราเอกอุลานที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลนี้มีการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะครับเนื่องจากคุณแม่ส่งเสริมตามความสนใจของน้องจึงทำให้น้องพลอยสนุกกับการเรียนรู้และกล้าแสดงออกวันนี้มีประสบการณ์จากน้องพลอยจะมาเล่าผ่านรายการห้องเรียนฟ้ากว้างกันด้วยครับไปฟังพร้อมๆกันครับน้องมีร้านของตัวเองด้วยนะคะชื่อร้านเด็กไข่ต้นไม้ค่ะคือน้องขายพวกต้นไม้แปลกๆอะค่ะมันจะมีเล็บคูดกระบองเพชรแกะทับทิมแดงแบบพวกนั้นนะคะแล้วน้องก็มีปีกนางฟ้าด้วยค่ะน้องพลอยปลูกเองเลยใช่ไหมคะอ๋อแม่กับน้องช่วยกันปลูกค่ะเรามีส่วนของตัวเองด้วยค่ะนี่กล้วยโตมากเลยค่ะกล้วยใหญ่จริงๆแล้วคือตอนแรกย้ายไปอยู่โคราชเนาะก็ไม่รู้จะเริ่มทำอะไรก่อนดีก็เลยเอ๊ะเขาชอบต้นไม้เขาก็พาเขาไปเดินร้านต้นไม้แล้วเขาชอบอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะกลายเป็นว่าเขารู้เรื่องต้นไม้เยอะมากเวลาเขาสงสัยเขาจะพยายามหาคำตอบอะค่ะใช่หาคำตอบว่าแบบน้องก็ถามคนที่น้องรู้จักอะค่ะว่าต้นอะไรต้นอะไรต้นอะไรน้องจะชี้ให้ดูอะค่ะต้นอะไรต้นอะไรคือจะหาคำตอบให้ได้ใช่ใช่จะหาคำตอบให้ได้เราเจอแล้วค่ะคุณผู้ฟังวิธีการเรียนรู้ของน้องพลอยนะคะสงสัยสังเกตจากการสังเกตก่อนเลยเนาะตั้งคำถามแล้วเขาก็จะหาคำตอบคำตอบจากผู้รู้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะก็คุยเท่าที่คุยได้นะคะแบบนี้ช่วงนี้น้องพลอยมีเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีสิคะน้องชอบวาดรูปชอบออกแบบ
แล้วก็ชอบศิลปะค่ะชอบออกแบบอะไรบ้างคะเราชอบออกแบบรูปคนทำเสื้อผ้าให้เขาแบบสวยๆอะค่ะคือเขาจะแบบตุ๊กตาที่มันเป็นบาร์บี้อะไรเงี้ยค่ะเขามากับชุดดีๆใช่ไหมคะใช่ค่ะไปตัดของเขาชุดดีๆค่ะแต่คือตัดทิ้งหมดเลยค่ะเละตัดทิ้งหมดเพราะว่าน้องจะทำชุดใหม่ไงคะเขาจะขอซื้อลูกโป่งค่ะลูกโป่งอะค่ะตอนแรกงงเหมือนกันนะลูกโป่งมาจริงๆแล้วคือเราก็คิดได้แค่ว่ามันเป่าลูกโป่งใช่ไหมค่ะแต่คือเขามาดีไซน์เป็นเหมือนเสื้อผ้ายืดเข้ารูปมีสายเดียวเป็นกระโปรงเป็นกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามจะยัดมันเข้าไปแต่คือมันออกมาแล้วมันสวยอะน้องพลอยไปดูมาจากไหนคะลูกว่าสามารถเอาลูกโป่งมาดีไซน์เป็นชุดได้นะน้องก็ดูไปมั่วๆถึงตอนน้องหาเจอค่ะน้องก็จะดูไปเรื่อยๆถ้าน้องหาเพจเขาน้องจะกดเพจเขาแล้วน้องก็จะมาดูเซิร์ชว่าชุดไหนสวยน้องก็กดดูว่ามันจะเป็นอะไรค่ะอ๋อลองดูวิธีที่เขาทำใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็จะชอบหาสิ่งที่เขาชอบอะค่ะค่ะแม่มีเป้าหมายว่าจะสอนเขาเรื่องของไอทียุคนี้มันก้าวแล้วเนาะตอนนี้น้องอ่านออกแล้วค่ะอ่านออกแต่ว่ายังไม่เก่งเขียนได้แต่ก็ยังไม่เก่งเขาก็ตามวัยเขาอะค่ะแต่ถ้าได้เรื่องของเทคโนโลยีในการเซิร์ชหาข้อมูลเขาจะทำอะไรที่เขาอยากทำได้อันนี้คือเป้าหมายเสียงน่ารักสดใสของน้องพลอยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ที่สนุกสนานจากการเลือกตามความสนใจของน้องเองรวมถึงการสนับสนุนของผู้ปกครองด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความต้องการครับไปฟังเรื่องราวประสบการณ์จากการจัดการเรียนแบบโฮมสคูลกันได้นะครับมีหลายครอบครัวที่มาเล่าผ่านรายการฟังกันที่ห้องเรียนฟ้ากว้างที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับคุณผู้ชมจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากนะครับโดยเฉพาะการเลือกน้ำยาบ้วนปากครับหลายๆคนอาจจะใช้เป็นสิ่งหนึ่งที่มาช่วยดูแลช่องปากนอกเหนือจากการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันนะครับพูดถึงการดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดนั่นก็คือการแปรงฟันและทันตแพทย์ก็ได้แนะนำเสริมไปด้วยนะครับว่าการใช้ไหมขัดฟันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งด้วยและบางกรณีอาจจะใช้น้ำยาบ้วนปากมาร่วมด้วยครับและถ้าหากต้องการใช้น้ำยาบ้วนปากเป็นประจำในกิจวัตรประจำวันของเราควรต้องรู้วิธีการเลือกน้ำยาบ้วนปากที่เหมาะสมแต่น้ำยาบ้วนปากเป็นเพียงตัวเสริมให้สุขภาพช่องปากดีขึ้นนะครับและไม่สามารถทดแทนการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ดังนั้นการแปรงฟันวันละ2ครั้งและใช้ไหมขัดฟันวันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยก็จะช่วยให้สุขภาพฟันและปากดีขึ้นแม้ว่าจะใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยหรือไม่ก็ตามครับส่วนการเลือกน้ำยาบ้วนปากที่เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากนะครับถ้ารู้จักกับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของช่องปากและถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเลือกน้ำยาบ้วนปากแบบไหนถึงจะถูกสุขลักษณะของสุขภาพช่องปากของเราวันนี้มีคำแนะนำจากรายการโรงหมอด้วยนะครับไปฟังพร้อมๆกันครับจริงๆน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเสริมก็คือเป็นเสริมในการทำความสะอาดช่องปากนะครับไม่ใช่ตัวหลักหลักๆก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องแปรงฟันเช้าแล้วก่อนนอนเพื่อให้ขจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาคเหมือนที่เราได้ยินในโฆษณาบ่อยๆว่าช่วยขจัดคราบพลาคอันนี้ก็คือแผ่นคราบจุลินทรีย์พวกนี้มันจะมีแบคทีเรียแบคทีเรียมันก็จะเป็นหลายชนิดเกาะบนผิวฟันตามคอฟันพอแบคทีเรียเกาะนานๆเข้าเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มหลายๆชนิดเข้าก็เขาเรียกว่าแผ่นคราบจุลินทรีย์ซึ่งแบบนี้แบคทีเรียมันก็จะมีทั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุนะครับ Streptococcus mutans พวกนี้มันก็จะใช้น้ำตาลเป็นอาหารแล้วก็ปล่อยกรดมาทำลายผิวฟันคล้ายๆเราเอากรดไปลาดบนพื้นซึ่งเป็นพวกหินปูนไอ้ตรงพื้นมันก็จะกร่อนคล้ายๆกันแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดมันก็จะทำให้เหงื่ออักเสบแบคทีเรียชนิดหนึ่งมันทำให้เกิดเหงื่ออักเสบมันก็จะเป็นแบคทีเรียเป็นปล่อยสารพิษมาทำให้เกิดการระคายเคืองมาทำให้เกิดการอักเสบบริเวณเหงือกตรงนั้นนั้นแบคทีเรียมันก็จะมีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ทำให้ฟันผุกลุ่มที่ทำให้เหงื่ออักเสบการแปรงฟันเนี่ยมันเป็นการขจัดคราบพลาคนะครับถ้าเหมือนกับเราเคยได้ยินไหมว่าทำงานเหนื่อยๆไปเที่ยวกับเพื่อนมาหรือทำงานเหนื่อยมากวันนี้ไม่อยากแปรงฟันละบ้วนปากแทนแล้วกันการบ้วนปากเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอาจจะบ้วนด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือบ้วนด้วยน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยมันก็จะออกมาแค่คราบอาหารคราบผักคราบใหญ่ๆ
ข้าวเศษอาหารที่อยู่ติดตามซอกแต่มันไม่สามารถบ้วนเอาแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกมาได้ดังนั้นเนี่ยการแปลงโดยใช้แมคคานิคอลหรือแรงจากการแปลงออกเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่อ๋อก็เหมือนกับว่าจริงๆมันแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าจะมาให้เป็นหลักมันเป็นไปไม่ได้อยู่ละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แรงอะไรในการที่จะแบบเอามากลั่วปากกลั่วคออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอย่างเช่นบางทีเราเห็นในโซเชียลมีเดียใช้น้ำยาบ้วนปากบ้วนมาแล้วออกมาเป็นก้อนหรือออกมาเป็นชิ้นเลยพวกหินปูนอันนั้นอาจจะโฆษณาเกินจริงเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฟันมันจะไม่เหลือเหงื่อมันจะไม่เหลือถ้ามันออกมาเป็นชิ้นเป็นก้อนหรือหินปูนออกมาเยอะๆอย่างนั้นนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีหินปูนบางคนบอกว่าเนี่ยผมก็กินข้าวอยู่หรือแปรงฟันอยู่ๆหินปูนก็ออกมาเป็นก้อนเลยบางคนอาจจะเคยเป็นหินปูนชิ้นใหญ่แต่จริงๆเราต้องเข้าใจว่าพอเวลาหินปูนออกเป็นก้อนเนี่ยผิวฟันมันเป็นยังไงผิวฟันก็ยังขรุขระอยู่เอามันกร่อนไปอยู่ไม่ได้กร่อนแต่ว่าเหมือนถ้าเรามันออกมาเป็นก้อนโดยอักเสบโดยการแปลงหรือก็ตามเนี่ยผิวฟันมันก็จะมีความขรุขระไม่ได้เรียบทีนี้การขูดหินปูนจะต่างกับมันออกมาเองคือเวลาขูดเสร็จก็จะมีการขัดผิวฟันให้เรียบนึกถึงผิวฟันที่เรียบหินปูนใหม่มันก็จะเกาะยากขึ้นลื่นลิ้นสะอาดแต่ถ้าเกิดว่าหินปูนกระเทาะด้วยตัวเองไอ้ตรงผิวตรงนั้นก็ยังมีความขรุขระอยู่ฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในวันพุธที่31มีนาคมนี้ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ในรอบสัปดาห์ยังมีทุกเรื่องทุกโรคกับโรงหมอมาฝากกันนะครับอย่างในวันจันทร์นี้ครับที่กินอยู่คลีนหรือไม่อาหารที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกินอยู่นั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่และที่กินอยู่นั้นคลีนจริงหรือไม่ไปหาคำตอบกันนะครับและเรื่องหกล้มเรื่องใหญ่ป้องกันได้อย่างไรฟังกันได้ในวันอังคารที่30มีนาคมนี้นะครับและหน้าร้อนแบบนี้ครับมีสมุนไพรคลายร้อนมาฝากกันนะครับไปฟังกันได้ในวันที่2เมษายนนี้และสัญญาณอันตรายโรคสมองและจิตใจในผู้สูงอายุครับใครที่มีผู้สูงอายุที่ต้องดูแลกันอยู่ติดตามกันในวันที่3นี้ครับปิดท้ายกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับหลังจากปิดซีรีส์ไปครับในหนังสือที่ชื่อว่ากาลิเลโอไขคดีห้องสมุดหลังไมค์มีตอนพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังกันครับได้สัมภาษณ์พิเศษกับบิ๊กจ๋อพันตำรวจเอกธีรเดชธรรมสุธีส่งท้ายให้กับซีรีส์กาลิเลโอไขคดีครับพันตำรวจเอกธีรเดชเป็นนายตำรวจที่อยู่ในแวดวงการสืบสวนมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นผู้ไขคดีประหลาดในประเทศไทยอย่างมากมายครับเปรียบเป็นคุซานางิเมืองไทยก็ว่าได้เราจะได้รู้กันครับว่าในการเกิดคดีแต่ละครั้งนั้นตำรวจในเชิงสืบสวนเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปฟังบางช่วงบางตอนกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กันครับโชคดีที่เจอตัวหัวหน้าใหญ่เลยที่ตัวหั่นศพเลยครับแล้วตัวเขากล้ามบึกมากช่วงระหว่างเข้าทำการจับกุมเนี่ยคนร้ายเขาชักอาวุธปืนแล้วก็จับผมเป็นตัวประกันเอาโอ้นี่คือเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวที่ถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันแหมก็แสดงว่าคนร้ายกลุ่มนี้นี่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องการต่อสู้กับตำรวจเลยนะคะเพราะเขาหนีคดีมาจากการฆ่าตำรวจใช่ครับไม่ธรรมดาเลยสถานการณ์ตอนนั้นคลี่คลายยังไงครับคือจริงๆตอนเข้าไปเนี่ยเขายอมเขายกมือยอมผมก็กำลังจะเอากุญแจมือใส่เขาก็ส่งเราอธิบายให้เขาฟังทุกภาษาผมเตรียมว่าเช่นมาตาไทยโปริสตำรวจไทยเพื่อแสดงตัวให้เขาเข้าใจสักพักหนึ่งเขาพูดเป็นภาษาจีนซึ่งเราก็ฟังไม่เข้าใจทั้ง3คนก็ต่อสู้ตำรวจเลยไม่ยอมไม่ยอมใช่ครับเพราะไม่ยอมเขาคนร้ายต่อยมาที่ใบหน้าตอนนั้นผมใส่แว่นนะครับสายตาสั้นประมาณ600โอ้เยอะนะครับพอแว่นแตกก็มองอะไรไม่เห็นครับก็เอาอาวุธปืนที่ผมพกมาด้วยแย่งไปแล้วก็เอาปืนจ่อไว้ที่ศีรษะผมโอ้โหตอนนั้นท่านรองรู้สึกยังไงอ่ะนี่มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ตำรวจจะได้เจอกับการที่เราถูกจับเป็นตัวประกันครับก็ตอนนั้นพยายามตั้งสติค่ะคือโชคดีที่ปืนที่เขาใช้จี้ศีรษะผมเป็นปืนของผมผมรู้ว่าผมไม่ได้เอาลูกเข้ารังเพลิงไว้ไม่ได้เอาลูกเข้ารังเพลิงใช่ครับ
ก็คือไม่มีกระสุนมีกระสุนครับแต่ว่ายังไม่พร้อมยิงอ๋อโอเคโอเคเป็นปืนก๊อก19เป็น9มม.อัตโนมัติยังไม่ได้ขึ้นลำยังไม่ได้ขึ้นลำจะบอกว่าคดีที่พันตำรวจเอกธีรเดชได้ยกมาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ละคดีแต่ละขั้นตอนเนี่ยเรียกได้ว่าลุ้นระทึกไปตามๆกันครับไปฟังกันได้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนพิเศษนี้นะครับที่จะมาส่งท้ายกับซีรีส์กาลิเลโอไขคดีครับฝากช่องทางต่างๆของ Thai PBS Podcast กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com ที่เว็บไซต์อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังผ่านสมาร์ทโฟนกันได้ครับไทย PBS Podcast มีทั้งระบบ iOS และ Android ดาวน์โหลดได้เลยผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับหรือจะเป็น podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และก็ YouTube ฟังรายการของไทย PBS ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะฝากคำแนะนำติชมให้กับพวกเรานะครับส่งมากันได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram ของ Thai PBS Podcast นะครับเราก็จะนำคำแนะนำต่างๆมาปรับปรุงพัฒนารายการพอดคาสต์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับและนี่คือพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราพบกันทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast และ Thai PBS Fan ช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกับพี่หมิวอัยดาสัมศรีนะครับสวัสดีครับAI 앵커가 전하는 MBN 주요 뉴스입니다. 어제 코로나19 확진자가 61명 나왔습니다. 신규 확진이 사흘째 두 자릿수를 기록했는데 방역 당국은 안심하긴 이르다고 말했습니다. นี่เป็นการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าว AI คิมจูฮาจากสำนักข่าว MBN ของเกาหลีใต้แต่นี่เป็นหญิงมณีนาฏอัลธนาตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดค่ะและนี่นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักกับเทคโนโลยี AI ค่ะที่ใช้ในการเรียนแบบคำพูดของมนุษย์รวมถึงภาพหน้าจอที่เราเห็นนี่แหละค่ะจะบอกได้อย่างไรว่าคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนพูดจริงๆหรือว่าเป็น AI นะคะรวมไปถึงเทคโนโลยี Deepfake ค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพาร์ทนึงของ AI นี่แหละค่ะแต่ว่า2คำนี้เนี่ยยังมีความเหมือนความต่างกันอยู่เดี๋ยวพาไปฟังผู้เชี่ยวชาญพูดกันค่ะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์อาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะคะจะมาช่วยวิเคราะห์ถึงข้อแตกต่างความเหมือนของเทคโนโลยี AI ค่ะที่เริ่มมีการใช้ในการรายงานข่าวและอีกด้านหนึ่งก็คือ Deepfake นะคะอันนี้ใช้ในแง่ลบแง่เนกาทีฟนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อปลอมลักษณะของการพูดของคนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้พูดนะคะมาดูกันว่า AI นะคะที่มีความหมายครอบคลุมกับ Deepfake ที่เป็นพาร์ทนึงของ AIนะคะมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยนะคะคลิปบางคลิปหรือว่า AI บางอย่างบางเจ้าเนี่ยนะคะเหมือนคนจริงๆจนแทบจะแยกไม่ออกเลยล่ะค่ะรวมไปถึงการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำขวดน้ำพลาสติกนะคะไปทิ้งในรถยนต์แล้วก็ตากแดดทิ้งไว้ค่ะวันนี้พาไปถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยนะคะอาจารย์ก็มาทดลองให้ดูเลยค่ะว่าขวดน้ำเนี่ยนะคะมันรวมแสงมีการโฟกัสแสงเนี่ยนะคะเกิดความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไรค่ะอาจารย์จะมาช่วยอธิบายในหลักการนี้ว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างและต้องระมัดระวังอย่างไรด้วยค่ะฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้ค่ะและมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science & Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปฟัง AI รายงานข่าวกันก่อนค่ะบ๊ายบาย한국교통연구원의 추석 연휴 통행 실태 조사에서